เข่ามันเริ่มต้นปวดเราก็แต่จริงๆนี่ก็ใช้ไม้เท้าแล้วก็มาจากในตัวบ้านไปที่รถก็จะใช้วอล์กเกอร์แต่ในตัวบ้านก็ที่บางทีไม่ต้องใช้แต่ตอนนี้เราถือว่าเราอายุ77แล้วแล้วมันหลังก็เริ่มต้นจะปวดเดินเป็นคนเมื่อก่อนนี้จะเดินตรงเงี้ยตอนนี้เดินตรงไม่ได้มันปวดหลังก็เลยคิดว่าถ้าทิ้งไว้ it's too late นะมันช้าเกินไปเดี๋ยวคือเดี๋ยวมาถึงข้างนี้ด้วยไงแล้วตอนหลังจะถึงจุดที่ว่าแก้อะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจคือต้องมาหาที่นี่อยู่แล้วสำหรับ medical care มาอยู่ที่นี่มา 2-3 ปีแล้วเริ่มต้นจากหมอแมนนี่เป็นคนขี้ขลาดค่ะกลัวค่ะแต่แปลกนะผ่าตัดเสร็จแล้วประทับใจมากคือว่าคนที่หมอสมบัติที่บล็อกหลังนะบล็อกไปมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพาออกมาเสร็จมารู้ที่อยู่ที่ในห้องแล้วไงดีมากๆเลยแล้วก็ไม่เจ็บตลอดเวลาเข่าข้างนี้ไม่เจ็บเลยข้างที่ผ่าไม่เจ็บแล้วผ่าทุ่มหนึ่งวันศุกร์วันเสาร์หลังอาหารเที่ยงมีคนมาพาไปเดินแล้ว1รอบก็โอเคฉันว่าดีนะเรานานอยู่กับความเจ็บปวดเนี่ยนะมันจะไม่หายแต่พอมาถึงพอไหวเนี่ยตอนนั้นยังไม่เจ็บมากคุณเริ่มต้นเลย It's good เนี่ยหลังจากนั้นก็มาวันละ2หนก็เดินได้คล่องอ่ะแล้วก็ทำให้เราไม่กลัวแต่เดินตอนนี้ตั้งแต่ผ่าตัดเดินตอนนี้ก็ไม่ได้ปวดหลังมากแล้วดีหมดเลยว่ะก็บอกอาจารย์วิเชียรแล้วว่า you got a good team ไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวนะหนูไอ้ทุกอย่างเลยเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเลยดีมากเลยดีมากประทับใจคือว่าคิดว่าเกินความคิดตอนแรกที่เด้อโอ้โหมันต้องเจ็บวะอย่างงู้นอย่างงี้นะเสร็จแล้วมันไม่ค่อยเจ็บมันดีมากๆคือจริงๆเกิดมาในชีวิตนะบล็อกหลังหนแรกในชีวิตก็77เนี่ยแหละกลัวเออไม่เจ็บเพราะนี่เป็นคนผ่าตัดหลายหนแล้วแต่อันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดในผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นอายุ77ปีนะครับมาด้วยโรคภาวะปวดข้อเข่าสองข้างเป็นเวลานานนะครับผู้ป่วยไม่สามารถเหยียดหรืองอเข่าได้ตามปกตินะครับถ้ามาดูภาพรังสีเอ็กซเรย์นี่จะพบว่าภายในข้อเข่าเองมีภาวะข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างมากนะครับทำให้เกิดภาวะกระดูกงอกเกิดขึ้นตามข้อที่เรียกว่า marginal bone spur นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะข้อเข่าที่ไม่สามารถเหยียดงอได้ปกติเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆข้อเนี่ยมีการหดรัดเกร็งตัวนะครับช่วงที่เราทำการผ่าตัดเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลาะเนื้อเยื่อนะครับเพื่อทำให้เกิดภาวะสมดุลนะครับหลังจากใส่ข้อเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถกลับมาเหยียดหรืองอเข่าได้ตามปกตินะครับในรายนี้เนี่ยในช่วงที่ทำการผ่าตัดเนี่ยเราได้ทดสอบหลังจากที่ใส่ข้อเทียมไปแล้วเนี่ยพบว่าข้อเข่าเนี่ยสามารถเหยียดได้ถึง0องศานะครับแล้วก็สามารถงอเข่าได้มาถึงประมาณ120องศาซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่เราได้วางแผนไว้นะครับส่วนการเรื่องการดูแลภาวะความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคการบริหารยารอบๆข้อร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ของเราเนี่ยได้ให้ยาควบคุมเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดนะครับในรายนี้พบว่าการปวดหลังผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับผู้ป่วยสามารถจะลุกขึ้นเดินได้เองโดยใช้วอล์กเกอร์นะครับภายใน24ชั่วโมงหลังผ่าตัดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการผ่าตัดในรายนี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้ตามที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งเป็นผลงานของทีมศัลยแพทย์นะครับที่ทำการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะครับทีมวิสัญญีแพทย์ที่ช่วยเราเกี่ยวกับการบริหารยาเพื่อระงับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทีมพยาบาลที่ช่วยดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในช่วงที่อยู่หอพยาบาลนะครับรวมถึงนักกายภาพบำบัดที่ช่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูคนไข้ทำให้คนไข้นี่สามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วหลังผ่าตัดครับและที่สำคัญที่สุดก็คือในคนไข้รายนี้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเป็นอย่างดีทำให้การผ่าตัดตลอดจนถึง
การฟื้นฟูหลังผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้ตามที่เราได้วางแผนไว้